วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับไรหับ Channel วันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องของการแปะบล็อกเทปนะคะซึ่งเป๋ในช่วงนี้นี่บอกเลยว่าทั้งโยคะทั้งปั่นหมอค่ะคุณโจที่บ้านเนี่ยเพราะว่าเราต้องออกกำลังกายที่บ้านเราออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะหาวิธีที่จะออกกำลังกายทีนี้พอเล่นไปเล่นมาแล้วตอนนี้เกิดปัญหาค่ะปวดละรู้สึกล้าแล้วก็เจ็บเนาะทีนี้เราก็กลัวที่จะเล่นทีนี้เบ๋ก็นึกขึ้นได้ว่าคุณโจบอกว่าเราสามารถใช้ร็อกเทปในการแปะเพื่อช่วยพยุงกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ใช่ครับผมแล้วก็ยังสามารถติดเทปเนี่ยเพื่อช่วยให้ลดอาการปวดแล้วก็พอเวลาติดไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถเคลื่อนไหวเนี่ยได้เต็มมุมในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ นั้นได้อยู่ก็ยังสามารถทำท่าโยคะได้อย่างเรายังจะกล้าที่จะเล่นต่อไปได้ใช่ไหมคะเพราะบางทีเวลาพอเจ็บเราปุ๊บไม่กล้าละเราไม่กล้าลงน้ำหนักโอเคเดี๋ยววันนี้จะรบกวนคุณโจสอนไปหน่อยว่าเราจะติดตรงเนี้ยยังไงได้บ้างได้เลยครับโอเคงั้นเราก็เริ่มต้นจากขั้นตอนแรกนะครับก็คือการทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่เราจะทำการติดเทปเพื่อให้เทปเนี่ยมันสามารถที่จะติดได้นานยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เช็ดไปในส่วนของตรงที่เราจะทำการติดเทปนะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะวัดนะครับระยะในการตัดเทปว่าเราจะใช้เทปมากน้อยขนาดไหนวัดระยะส่วนแรกก็คือเป็นในส่วนของหัวไหล่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็หัวไหล่ด้านหน้าชิบนี่ครับแล้วเราก็คือวางพาดไปเนาะให้มันพอดีกันหลังจากนั้นเราก็จะติดด้านบนของหัวไหล่นะครับเพื่อเพิ่มช่องของหัวไหล่แล้วก็ทำให้หัวไหล่เนี่ยมันสามารถที่จะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยได้เต็มมุมการเคลื่อนไหวได้มากยิ่งขึ้นก็คือวันนี้เราจะใช้สำหรับหัวไหล่เราจะใช้ทั้งหมด3เส้นถูกไหมคะใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นพอเรามีเทปเนี่ยนะครับผมทั้งหมด3เส้นนะจะมีความยาวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราก็ทำการตัดปลายของเทปก่อนตัดเหมือนกันผมก็จะรวบเทป3อันเนี่ยเข้าหากันแล้วก็ตัดขอบให้มันโค้งหมดนะครับแล้วก็อีกด้านนึงอันนี้เป็นขอลองได้ไหมได้ครับนี่มันจะไม่เป๊ะนี่จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจุดประสงค์ของการตัดนี้คือเราต้องการให้มุมมันเนี่ยโค้งเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดง่ายถูกไหมคะถูกต้องครับอ่ะล่ะเดี๋ยวดูนะคนทางบ้านถ้าเบ๋ทำได้ทุกคนทำได้ค่ะกันไกลต้องคมนิดนึงเนาะครับถ้าไม่คมเราก็ตัดทีละเส้นทีละเส้นใช่ครับฝีมือบ้านบ้านมากมันไม่โปรเหมือนคุณโจทำเนี่ยเดี๋ยวพอเราทำไปก็ได้แล้วครับอาจจะไม่สวยเท่าแต่ก็อย่างนี้ก็โอเคใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดเส้นแรกกันเลยนะครับเอาจากบริเวณหัวไหล่ด้านหลังก่อนก็ได้นะครับดึงแกะเทปนะครับออกมาสักประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็ดึงปลายของเทปออกอย่าลืมเรื่องเดียวกันแน่เลยอย่าลืมว่านิ้วเราห้ามไปโดนตรงตัวเทปตรงกาวไม่งั้นประสิทธิภาพในการติดมันจะลดลงถูกต้องเลยครับนี่ผมก็จะย้ำเตือนตลอดนะครับพอเราติดตรงนี้เข้าไปหลังจากนั้นเราก็พลิกด้านหลังของเทปนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้าหน่อยนึงครับแล้วก็เหยียดไปด้านหน้าคราวนี้พอเวลาเราเหยียดแขนลักษณะนี้เราจะก็เห็นแนวของกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเราก็ติดเทปตามแนวของกล้ามเนื้อหัวไหล่ไปเลยครับฟึบแล้วก็ปล่อยปาดเทปออกเห็นไหมครับนะพอติดไปแล้วก็ลูบหน่อยให้มันติดแน่นใช่ไหมคะคราวนี้หัวไหล่ด้านหน้าครับผมหมุนกลับมาด้านนี้นิดนึงเหมือนเดิมครับแกะเทปด้านหน้าออกมาสักประมาณ5เซนนะครับแล้วก็ดึงเทปด้านหลังออกติดลงไปเวลาที่เราวางปลายเทปนะครับ2เทปเนี่ยมาติดพยายามอย่าให้ปลายของเทปซ้อนทับกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เทปหลุดได้ง่ายอย่างตรงนี้ผมจะไม่ให้ปลายเทปซ้อนทับกันก้มนิดนึงให้ทางบ้านได้เห็นเนาะมันจะไม่ชนกันเนาะพอไม่ชนกันเสร็จปุ๊บมันก็จะตัวเทปเขาเนี่ยก็จะติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นลอกเทปด้านหลังออกนะครับแล้วก็เหลือตรงนี้ไว้สักประมาณ5เซนเอาไว้จับใช่ครับเหยียดแขนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะมองเห็นหัวไหล่ด้านหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับชึบชึบปล่อยไปเลยโอเค
ปล่อยแขนได้เลยครับหลังจากนั้นก็ลูบเทปทำแรกๆไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับผมมันก็ค่อยๆฝึกไปเส้นสุดท้ายเราจะติดเทปไว้บริเวณตรงนี้ครับเหนือหัวไหล่ขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของช่วงหัวไหล่เนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นลักษณะการดึงเทปครับคราวนี้เราจะดึงเทปออกจากกึ่งกลางนะครับอ๋อเพราะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วดึงตรงกลางเนาะให้หัวแม่มือกดไว้แล้วก็ดึงเทปออกจะสังเกตเห็นว่ามันเทปมันจะถูกดึงยืดหลังจากนั้นเราก็กดทับลงไปอีกทางผมโอเคอ่ะเดี๋ยวดึงด้านหน้าก่อนละกันนะครับขยับเสื้อให้ผมหน่อยชิดได้แล้วแล้วก็ด้านหลังแล้วก็แค่ดึงเทปออกมาจากนั้นเหมือนเดิมครับลูบเทปเพื่อให้ตัวเทปเนี่ยมันติดได้ดียิ่งขึ้นคราวนี้หลังจากนั้นก็ลองดูนะคะคราวนี้อ๋อเออก็ขยับได้ดีขึ้นจริงจังใช่ครับแล้วก็เราติดเทปแบบนี้เราก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวหัวไหล่เนี่ยได้เต็มมุมในการเคลื่อนไหวได้เหมือนปกติเลยครับโอเคว้าเยี่ยมเลยคราวนี้เบก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วนะคะคุณโจทีนี้นอกจากในเรื่องของการติดแล้วเนี่ยอันนึงเลยที่เบชอบอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยคือรู้สึกว่าตัวกล่องที่เขาออกแบบมาเนี่ยคือด้วยความเป็นคนปั้มปั้มเปิดๆเนาะบางทีใช้อะไรเสร็จก็โยนนักกีฬาหลายคนน่าจะเป็นมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งก็โยนทุกอย่างลงไปสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวเทปเนี่ยมันก็จะเป็นขยุกเลอะเทอะไอ้นี่ไอตัวกล่องของมันเนี่ยมันมีข้อดีอยากให้คุณโจทย์แนะนำนิดนึงข้อดีของกล่องนะครับพอสมมติว่าเราแกะตัวเทปออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอากล่องเนี่ยนะครับเอาเทปเนี่ยเข้าไปไว้ด้านในกล่องหลังจากนั้นเราก็สามารถดึงเทปออกมานี้ได้ใช่ครับพอเราจะใช้มากขนาดไหนเราก็ตัดตัวเทปออกไปได้เลยพอดึงออกมาแล้วเราว่ามันยาวไปเราไม่ใช้เราก็สามารถเราก็สามารถที่จะเปิดตัวกล่องของเทปนะครับแล้วก็ม้วนเทปเนี่ยกลับเข้ามาด้านในเนี่ยวิธีเก็บรักษานี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียของไปโดยที่แบบไม่ได้ใช้จริงจังอันนี้เราก็พกพาได้สะดวกเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถใช้ตัวขอบของกล่องนะครับในการวัดระยะของเทปได้ว่าปลายในแต่ละด้านของเทปเราจะเหลือพื้นที่ไว้เท่าไหร่เราก็แปะเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็จะเหลือพื้นที่ประมาณสัก5เซนติเมตรในการติดตรงปลายแต่ละด้านไม่ต้องพกไม้บรรทัดเนาะคืออยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกอยู่ที่ไหนอยากจะใช้อะไรก็ใช้เจ้าตัวกล่องนี้อันเดียวอยู่เลยสะดวกสบายมากเลยครับค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสายแฟชั่นก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าลายของ Rock Tape เนี่ยเห็นบอกมีทั้งหมดเป็น30ลายเลย30กว่าลายครับตอนนี้เท่าที่เห็นที่เบชอบนะก็จะมีลายทหารมีลายทหารเขียวแล้วก็ทหารฟ้าชมพูนะใช่ครับแล้วก็ยังมีเป็นลายเสือยังมีเป็นอู้ชอบแนวไหนก็ยังไงลองดูของ Rock Tape ดูแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะว่าเราจะเอาลายไหนไปผสมผสานบางทีติด3เส้นอย่างเงี้ยเราก็คนละสีได้เลยคนละสีแล้วแต่ว่าเสื้อผ้าของเราใส่ชุดอะไรแข่งเราจะใส่ชุดอะไรซ้อมถ่ายรูปออกมามันต้องเป๊ะนะคะเอาโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโจมากที่มาให้คำแนะนำในส่วนของการติดหัวไหล่นะคะส่วนในเทปหน้าเดี๋ยวหรือว่าน่าจะเป็นยังคงจะอยู่ในส่วนของตรงนี้เพราะว่ามีนักกีฬาหลายคนนะมีปัญหาในเรื่องของปีกด้านหลังอันนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำให้คุณโจแนะนำเราอีกทีสำหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กด love add line ไตรหับ channel ช่องทางทุกอย่างของเราแล้วใครที่รักเรามากพอนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้กับไตรหับด้วยส่วนใครสนใจสินค้าอะไรเข้าไปได้ที่ไตรหับ.store ค่ะสำหรับวันนี้เบ๊กับคุณโจต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ